ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ยอดนิยมที่สุดก็ต้องหลวงปู่ทวดกระไหล่ทองผมเชื่อครับว่าราคาหลวงปู่ทวดรู้จักกันนักนิยมสะสมพระเครื่องรู้จักกันทั่วประเทศครับ05หลังหนังสือนะกระไหล่ทองก็บอกเก็บแบบนี้แล้วสุดนะก็บอกก็ได้จากรายการผมไปเวลาเอาไปแขวนโชว์ไปโพสต์โชว์ก็สบายอกสบายใจกันนะเบียร์ก็ต้องเดี๋ยวจัดให้รายการต่อจากนี้นะอันนี้ต้องขอสัก2นาทีแล้วกันนะต้องขอสัก2นาทีครับหลวงปู่ทวดหลังหนังสือกระไหล่ทองนะหลวงปู่ทวดหลังหนังสือกระไหล่ทองก็คือที่สุดแล้วครับนะดูรายการผมก็ต้องมีของแบบเนี้ยถึงจะสุดถึงจะสะใจครับถึงจะสุดถึงสะใจนะครับก็ต้องมีแบบนี้มาดำเนินรายการให้ไลฟ์เป็นไลฟ์คุณภาพกันโอ้โหนะฮะนี่แหละครับวอนะจะให้วอจุดจะให้อะไรก็แล้วแต่ไม่เท่ากับไหลทองอ่ะกระไหล่ทองนี่เขาสุดละนะกระไหล่ทองนี่เขาสุดละนะครับนี่กระไหล่ทองนี่เขาสุดละนะเหมือนเหรียญเสมานะสองจุดนะประคดขาดประคดเต็มนะ 200,000 ใช่ไหมถ้ากระไหล่ทองนู่นนะ 300,000 ฟ้าคือที่สุดก็คือกรรมการนะครับเขาก็จะเลยไปกว่านั้นเยอะเอาว่าเป็นลมดำราคานี้ยังซื้อไม่ได้เลยเอาว่าองค์เนี้ยเป็นลมดำราคาที่ใส่อยู่เนี่ยยังซื้อไม่ได้เลยครับไม่ต้องพูดถึงเลี่ยมพระระดับนี้ไม่นับเลี่ยมแค่พระเปล่าๆก็หาไม่เจอแล้วครับนะไม่ใช่ว่ามีตังค์อย่างเดียวจะได้ครอบครองสำหรับพระแบบนี้ต้องมีวาสนาด้วยผมใช้คำนี้ได้เต็มปากครับนะครับใช้คำนี้เลยครับมีตังค์อย่างเดียวนะไม่พอครับนะฮะต้องมีวาสนาด้วยครับเพราะไม่ได้มีพระแบบนี้หมุนเวียนมาให้เห็นกันบ่อยๆครับราคาที่ใส่อยู่นี่รับรองครับว่ายังซื้อนะฮะลมดำไม่ได้เนี่ย18วิสุดท้ายหมดเวลาครับ18วิสุดท้ายครับจะใจร้ายกันไปถึงไหนครับเพื่อนๆต้องบอกมากันหมดแล้วครับทุกตัวเลขครับนะสำหรับองค์นี้นะตอนนี้นะมากันหมดทุกตัวเลขแน่นอนครับกระไหล่ทองให้เก็บลมดำมา20องค์นะนะให้เก็บลมดำมา20องค์ครับก็ไม่เท่ากระไหล่ทององค์เดียวเป็นพระที่มีตังค์อย่างเดียวไม่ได้ครอบครองต้องมีวาสนาด้วยครับใช้คำนี้ได้เต็มปากครับผมไม่ขายได้ไหมองค์นี้ผมซื้อคืนแสนหนึ่งได้ไหมไม่ขายได้ไหมครับเพื่อนๆนะโอ้องค์นี้กระไหล่ทองคือเอาว่าให้เป็นลมดำก็ซื้อไม่ได้ราคานี้ครับหลวงปู่ทวด วางไม่ลงเห็นอยู่ในมือแล้ววางไม่ลงครับคือให้ถือเงินแสนหนึ่งหาปู่แล้วกันหาปู่ทวดกระไหล่ทองหาได้ไหมล่ะผมเอาแค่นี้โอกาสช่วงนี้เป็นของคนที่มีตังค์นะครับและพร้อมจริงๆครับพี่ทวีโอกาสตอนนี้พักเครื่องแบบนี้ผมกล้าพูดนะครับว่าพักราคาแสนหนึ่งเนี่ยอะไรก็แสนหมดนะครับอันนั้นก็แสนอันนี้ก็แสนแต่สำหรับพระยอดนิยมที่เป็นอมตะราคาไม่แกว่งอ่ะแล้วหาของไม่ได้แบบเนี้ยโอ้วางไม่ลงจริงๆครับเพื่อนๆเบียร์ปูเพิ่มเม็ดใหญ่สมบูรณ์ขอบพระคุณเช่นกันครับพี่ทวีผมอยากทราบว่าถ้าคุณอยากได้เบียร์หลวงปู่เพิ่มสักลูกคุณต้องโดนราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเขาบอกว่าจะช้อนพระเครื่องก็ได้ช้อนโอกาสตอนนี้แล้วครับแล้วพระแบบเนี้ยไม่ได้มีคือใครเจอก่อนได้โอกาสก่อนไม่ใช่ของที่จะหาที่ไหนก็ได้ไงครับนะอ้าวเบียร์นะ2นาทีครับเบียร์หลวงปู่เพิ่มนะเบียร์หลวงปู่เพิ่มเบียร์แก้ก็บอกว่า
นะไม่ว่าคุณจะโดนคุณใสคุณจะโดนอะไรทั้งหมดทั้งมวลอยากได้เบี้ยปูรอดไหวครับลูก4-5 แสนอยากได้เบี้ยปูบุญไหวแล้วครับลูก4-5 แสนนะปูเพิ่มนี่แหละครับที่คือเอาว่าหาปูเพิ่มไม่ได้จะไปใช้ปูเจือกันอ่ะราคามาเวลาเดินนะครับต้องบอกว่าเม็ดนี้เป็นเม็ดใหญ่และสมบูรณ์ไม่ได้เม็ดใหญ่อย่างเดียวอันนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์ด้วยนะใช้คำว่าเม็ดใหญ่และสมบูรณ์นี่ครับใช้คำว่าเม็ดใหญ่และสมบูรณ์คือไม่ถลอกปอกเปลือกแล้ว3ห่วงนิยมว่างั้นก็เอาให้สุดอ่ะ3ห่วงนิยมด้วยก็ให้ที่สุดกันไปให้ที่สุดกันไปนะครับคำว่าที่สุดให้กันไปชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงของอะไรนะเขาเรียกว่าคือติดตามไลฟ์ผมคุณก็จะเจอของหายากแบบนี้เจอวัตถุมงคลที่ผมคัดสรรด้วยความรู้ของผมนะที่นำมาให้นะเอาว่าไม่ได้เก๊คืนเต็มเก๊คืนเพิ่มไม่50,000ด้วยนะฮะง่ายไหมนะครับไม่ได้เก๊คืนเต็มนะเก๊คืนเพิ่มไม่50,000ด้วยนะโทษฐานที่เอาพระเก๊มาหลอกขายชาวบ้านเหมือนเอาทองปลอมมาหลอกขายชาวบ้านน่ะก็ต้องมีการรับผิดชอบกันโอ้เม็ดนี้ต้องบอกว่าสวยฮะสวยจริงนะเม็ดใหญ่ด้วยนะนะเนี่ยลูกใหญ่ด้วยก็ถ้ารักแบบนี้บางคนก็ไปขายเป็นปูบุญนะต้องบอกนะเจอรักแบบนี้บางคนก็ไปขายเป็นปูบุญเพราะอะไรเพราะรักนี่ไปเทียบเคียงกับตะกรุดพ่อพงมากระพร้อมได้เขาก็ไปขายเป็นปู่บุญกันก็มีแต่สำหรับผมเอาปู่เพิ่มเนี่ยปู่เพิ่มยุคต้นนะนี่ต้องใช้คำว่ายุคต้นนะพอรักแดงๆแบบนี้บางคนก็เอาไปขายเป็นปู่บุญได้สบายเขาบอกปู่เพิ่มยุคต้นขายเป็นปู่บุญยุคปลายปู่เจือยุคต้นขายเป็นปู่เพิ่มยุคปลายถ้าเอาวันนี้ไปเทียบเคียงกับตะกรุดพ่อคงมังกรพร้อมพ่อคงมรณภาพ86เขาก็จะบอกเนี่ยเป็นปู่บุญได้ว่างั้นอันนี้ยังซื้อยุคปลายไม่ได้เลยมั้งครับไม่แบ่งแล้วยอมน้อยใจแล้วเนี่ยให้ไปหากันเองดีกว่าอันนี้ปู่เจือยุคต้นหรือเปล่า10,000 กว่าบาทนะครับคุณจะหาเบี้ยหลวงปู่เพิ่มแท้ๆยุคต้นเม็ดละ10,000 กว่าบาทจากไหนครับก็ที่เห็นอยู่อะนะคือเม็ดเนี้ยเอาไปเทียบเคียงกับถ้ากุดพ่อคมกับพร้อมเราก็จะขายเป็นปุบุญยุคปลายกันไปโอเคครับยินดีกับผู้ได้ฮะพ่อห้องใครอยู่ในไลฟ์คืนนี้มั่งพ่อห้องสภาพนี้พ่อห้ององค์นี้สภาพนี้ใครอยู่ในไลฟ์นี้นี่ถือว่าสวยแล้วโอ้โหเต่าเท่าไรเต่าละน้ำแย้เอา12,000ครับ 12,000 บาทละน้ำมีปีกนะ12,000 บาทนี่พินทุนี่บุ๋มนิยมนะครับเขาเรียกว่าเกมทำไม่ได้ก็ตั้งเป็นนิยมกันไปอ้าวโหพอห้องช่องลมเหรียญนี้สภาพนี้เฮ้ยคือถ้าเพื่อนๆไม่ต้องใส่ราคาหรอกครับแค่พิมพ์คุยกันให้ความรู้เหมือนบรรยากาศผมอยู่ในสนามพระผมก็จะดำเนินรายการด้วยความสนุกแต่ถ้าจ้องแต่จะว่าต้องซื้อต้องขายคือผมไม่ชอบบรรยากาศให้ไลฟ์ผมเป็นไลฟ์ซื้อขายพระผมชอบบรรยากาศไฮไลท์ผมเป็นสนามพระนะครับพูดข้อมูลพูดเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับหยอกล้อแซวกันผมก็จะมีความสุขเหมือนกับว่าผมได้อยู่ในสนามพระสงสัยอะไรถามได้ผมชอบบรรยากาศแบบนี้แต่ถ้าบรรยากาศแบบโอ้โหประมูลพระต้องนั่งซื้อพระต้องใส่ราคาเดี๋ยวผมก็ปิดไลท์นะครับพระบางอย่างอ่ะผมขายถูกไม่ผมไม่เคยว่านะแต่ผมต้องการความสุขผมเป็นคนโรคจิตอย่างนึงคือผมเปิดไลฟ์มาผมอยากให้บรรยากาศเหมือนผมอยู่สนามพระครับ
ดูยังไงพ่อห้องก็คือดูโลหะนะครับดูทองผสมไม่ถึงยุคถ้าอยากจะดูก็คือหูที่ต่อต้องเป็นหูปิงก็คือปั้นสีพึ่งมาต่อถ้าเกิดว่าหล่อมาแล้วเจาะรูก็ไม่ใช่เนี่ยหูปิงตามตำราโบราณก็คืองานหล่อยุคโบราณน่ะก็เหมือนพ่อเงินบางคันนะนู่นนี่นั่นนั่นแหละครับนี่ถ้าดูตำหนิก็ใบหูข้างนี้มีขีดเล็กๆขึ้นไปเนี่ยนะครับชายตีวรจิตเข่าใบหูข้างนี้มีเส้นเล็กๆแตกขึ้นไปนะครับฝั่งนี้ก็ตัววิเนี่ยตัวอุงอติดขอบนะขอบก็จะขึ้นเป็นกระด้งนะฮะเหมือนกับตอนที่เขาแกะบล็อกเขาวนกลมๆก่อนให้มีวงก่อนนะตอนแกะบล็อกนะครับหูก็ต้องเป็นหูนะนี่เอามาต่อที่หลังแบบนี้นั่นแหละครับก็คือเรื่องราวของห้องวัดช่องลมไหมหูข้างนี้มีเส้นเล็กๆแตกขึ้นไปนี่นะนะครับคือจริงๆถ้าเราดูความเก่าเป็นอ่ะไอ้เรื่องพวกนี้มันมีออโต้อ่ะเก๊ไม่มีคำว่าเก่าของที่สร้างต่างกันเป็นร้อยปีมันไม่เหมือนนะครับนะครับนะอ้าวใครอยากได้บ้องกดก้าวมาอยากได้อะไรคุยกันไปคือแหมเอาง่ายๆนะเหมือนผมมีพระเครื่องอ่ะแล้วเงียบเหมือนจะจ้องจะซื้อพระผมถูกคุณจะกล้าแบ่งไหมเอาคือไอ้พระแบบนี้นะขอโทษว่ามันไม่ได้หาง่ายๆถ้าเป็นพระหาง่ายๆเอาไปเถอะสังเกตนะพระหาง่ายผมแบ่งให้คุณถูกเลยแต่พระแบบนี้นะฮะถ้าให้ไปแล้วหายองกลับมายากอย่างพ่ออินเนี่ยผมโชว์อยู่กี่วันแล้วผมเคยแบ่งบ้างล่ะผมโชว์พ่ออินวางเนี่ยถามมันเคยแบ่งไหมพระบางอย่างอ่ะมันก็เสียดายเนาะผมจึงบอกว่าใครมีพระหลักๆแบบนี้หามาขายผมให้ผมแบ่งปันแฟนเพจดีกว่านะครับแค่นั้นเองแต่พระที่ผมหามาแบ่งฟันแฟนเพจเนี่ยทำไมไม่ค่อยมีใครหามาขายให้ผมวะยกมาก็มีแต่พระลังๆวันนี้เยอะเลยเต็มเลยนะครับพอห้องวัดช่องลมวันนี้ก้าวมีมากี่ตัว1 2 3 4 5แหมเรตติ้งยังไม่พอเพียงแบ่งไปเดี๋ยวก็เป็นลมนะเหรียญเหนียวแล้วเหรียญนี้สวยสภาพนี้ถือว่าสวยแล้ววันก่อนหลังไม่มีเลยนะเนี่ย 4-5 หมื่นเนี่ยหลังไม่มีเลยนะครับอ้าวโอ้แหมก้าวมายาวเหยียดอย่างนี้นี่ถ้าแป้นพิมพ์ค่อยมากกว่านี้ต้องขึ้น3แถวเลยนะอ่ะอย่างนี้มันค่อยยังชั่วหน่อยเออเอาแหมจะให้ผมเสียของนะหายากทั้งทีก็นะให้ตื่นเต้นกันหน่อยนะครับมีทั้งหมดกี่เนื้อก็มีทองเหลืองทองแดงเงินนะดีบุกอ่ะอย่างนี้พอปล่อยราคาได้มีเวลากัน2นาทีมีเวลากัน2นาทีอื้อโหโหเหรียญแบบนี้เอาว่าพี่พจน์เมืองนนท์ยังแขวนซึกๆอ่ะคือคิดเอาแล้วกันนะครับพ่อห้องวัดช่องลมเหรียญหล่ออันดับหนึ่งตลอดการของเมืองราชบุรีราคาแรกมาเวลาเดินใส่ไข่ปลาโอ้โหนี่นึกถ้าไม่มีราคาใส่ไข่ปลาเลยนะถือว่าถ้าพระระดับนี้ลงไม่มีตัวเลขขึ้นมานี่นะครับไม่เอานะมาตัวเลขขึ้นมาก่อนไข่ปลาใช้ได้นะครับตัวเลขขึ้นมาก่อนไข่ปลาใช้ได้ต้องบอกว่าสภาพแบบนี้ไม่ต้องหวังหาแล้วในชั่วโมงนี้ครับสวยๆ 400,000 อัพหมดแล้วโอ้เท่าไหร่นะครับเอาว่าหน้าลายๆหลังลายๆไม่เหลือยันสักตัว 20,000 ก็ซื้อไม่ได้เพราะห้องอ่ะอารมณ์เดียวกับห้องเงินบางคาอารมณ์เดียวกับปุสุกนั่นแหละครับเป็นเหรียญที่มีคนซื้อทุกสภาพในภาษาเซียนในสนามพระเขาบอกขายได้ทุกสภาพเหรียญหลวงพ่อบางหลวงพ่อศึกๆไม่มีใครซื้อนะแต่พอห้องเนี่ยพอเงินบางคารปูสุกเนี่ยสุดๆก็มีคนซื้อไม่อยากกระชี้นำราคาจะบอกว่าสภาพนี้ใครมี 50,000 มาขายผมนะถ้าใครมีเหรียญมาห้องสภาพแบบนี้ 50,000 มาขึ้นเงินที่ผมถ้ายันเห็นครบทุกตัวชัดๆแบบเนี้ยนะฮะหน้าเนี่ยอันนี้คือบางองค์ก็หล่อไม่ติดหน้าเหมือนกันนี่ยันยังครบทุกตัวเอาไว้ทำไมลายเซ็นผมครับพี่แปะโป้งมาเลยดีกว่านะอันนั้นแน่นอนครับเอาหมึกมาให้ผมแปะโป้งมาให้เลยผมก็คนธรรมดาเหมือนพี่ๆแหละขอบคุณที่ให้เกียรติครับนะถ้าเจอผมจะขอลายเซ็นได้เลยไม่มีปัญหาองค์นี้ต้องบอกครับว่านะยันครบทุกตัวแบบนี้หน้าหลังแบบนี้ราคาที่ใส่อยู่ผมเอาเงี้ยประมูลราคาไม่ถึง 50,000 ผมจ่ายส่วนต่างให้แล้วกัน
อห้องช่องลมเหรียญวันก่อนที่ปิดไป 50,000 นี่คิเลกว่านี้บานทุ่งนะครับไม่อยากให้เห็นหน้าผมเลยตอนนี้โหต้องบอกว่าถ้าไม่รับเหรียญเนี่ยเอาตังค์ไป 5,000 เนี่ยผมโอนให้เลยปิดราคาเท่าไหร่ก็ได้ไม่รับเหรียญเนี่ยฮะเอาตังค์ไป 5,000 ผมโอนให้เลยฮะผมต้องกดปิดตามหน้าที่ใช่ไหมโอ้เหรียญแล้วมาห้องวัดช่องลมเหรียญนี้ผู้ที่ได้ไปเป็นใครครับแอดมินได้เหรียญพ่อห้องวันนี้ไปอ้าวโอเคอ่ะนะครับพระผงอินโดจีนวัสุทัศน์อันนี้เอา 3,500 บาท 3,500 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปนะ 3,500 บาทสมเด็จอินโดจีนวัสุทัศน์เอาผงสมเด็จโตที่เก็บไว้มากดพิมพ์พระถ้าบอกว่านะอยากได้อะไรที่ใช้แทนพระสมเด็จโตได้เนี่ยแหละครับใช้แทนพระสมเด็จโตได้ประมูลเต่าไหมอ่ะให้ประมูลก็ได้อ่ะมาเผื่อพี่จะได้ถูกเกินจริงนะครับเต่าละน้ำแย้นะเป็นเต่าที่ประสบการณ์เยอะจนหลวงปู่สร้างพิมพ์นี้ย้อนซ้ำบ่อยๆพออินอ่ะโอเคนาทีเดียวพอเดี๋ยวผมจะกลับไปเอาใจแฟนเพจงบน้อยกันบ้างละจัดรายการเอาหน้าเอาตามาพอสมควรแล้วฮะเดี๋ยวไปสู่นะแฟนเพจที่นะแบ่งปันพระสบายสบายอ่ะนี่ที่เต่านุ่มนะแกก็ใส่ราคาเต่ามาสวยแล้วน้ำแย้มี17เต่าเล็กรุ่นแรกเหรียญที่ประสบการณ์เยอะมากๆ14วิสุดท้ายครับเนี่ยเต่าละนามบล็อกมีปีกเนี่ยหมดเวลาใครได้ไปก็ดีใจด้วยนะครับใครได้ไปดีใจด้วยโอ้โหบอสเจี๊ยบมาใส่นะก็ต้องบอกเนี่ยสุดยอดประสบการณ์นะอ่ะส่งนะครับเข้าลังใหญ่นะตลาดท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเนี่ยเหรียญนี้อ่ะแฟนเพจนะครับเปลี่ยนเทิร์นมาเอาเหรียญสวยไปไม่เป็นไรโหเพราะเปลี่ยนเกาะหลักไม่เล่นเพราะเปลี่ยนไปเล่นอะไรนะเนี่ยเหรียญนี้เก๋นะครับเหรียญเนี้ยเก๋นะนะครับถามว่าเก๋ดีไหมถ้ามองตาเปล่าไม่ดีละแต่ถ้าไปส่องอ่ะมันจะดีเห็นไหมความคมของอัคระยันมันไม่ได้นะแล้วก็เหรียญตีกระบอกอ่ะเนี่ยเขาจะไม่มีขี้ปิ้นแบบนี้ไอ้ขี้ปิ้นแบบนี้มันคือไปถอดมาแค่นี้แล้วทำตัวตัดครอบครอบไม่สนิทมันก็เลยเหลือร่องน้ำตรงนี้เห็นไหมนี่แล้วเขาก็เอากระดาษทรายลบจริงๆมันเป็นเหรียญปั๊มตัดอันนี้เขาก็แต่งมาเขากระดาษทรายลบนะครับสภาพนี้เหรียญหลวงปู่ดีวัดบางยางรุ่นแรก2463เหรียญทันตัวสมัยก่อนเหรียญไม่ทันตัวนะครับ2466เสมาเหรียญ 7-80,000 เงินไม่ทันตัวนะแต่ตอนนี้พอรู้ว่ามีเหรียญทันตัวก็หลายๆแสนสิครับนะฉะนั้นนะครับบางคนบอกเหรียญเก๊ดีเก๊มันไม่ดีหรอกนะจำไว้เลยนะครับว่าถ้ามีขี้แบบนี้คือเหรียญเก๊คือเขาถอดมาสุดแค่นี้แล้วเขาไปทำตัวตัดก็บล็อกก็เครื่องมือตีกระบอกสมัยนี้ไม่มีไงนะนี่เห็นไหมครับให้แฟนเพจได้รู้ว่าเออมีเหรียญหลวงปู่ดีนะ
ปู่สุกเนื้อชินหลวงปู่สุกเนื้อชินจัดปู่สุกให้ดีกว่าเนื้อชินเอาให้ตื่นเต้นหน่อยเขาเรียกว่าของดีที่ราคายังถูกตอนนี้แต่พุทธคุณเท่ากับองค์ละหลักล้านแต่อนาคตจะไม่ถูกอีกแล้วอ้าวนี่จัดไปครับ1นาทีเนี่ย1นาทีอ้าวตัวเลขมาเวลาเดินอ่ะเดี๋ยวขอดูกล่องไปรษณีย์ก่อนมีอะไรตื่นเต้นเนี่ยครับปู่สุกนะวัดไว้เสือเนื้อชินมาเป็นกล่องเลยใช่มั้ยใจเย็นๆเดี๋ยวตะกร้านี้มาก่อนเดี๋ยวเวลาอีกประมาณ20นาทีเอาให้แฟนเพจผมตื่นเต้นในทุกค่ำคืนกันไปให้แฟนเพจผมตื่นเต้นทุกปู่สุกปากของมะขามเท่าเนื้อตะกั่วชินตะกั่วปู่สุกกี่แสนละครับใครได้ไปก็ต้องเอ่ยคำเดียวว่าดีใจด้วยไม่รู้จะเอ่ยคำว่าดีใจยังไงให้คุณแต่ก็ต้องดีใจด้วยหมดเวลาหมดเวลาแล้วครับใครได้ไปก็ต้องกล่าวคำว่าดีใจให้นี่แหละครับไม่ได้เจอง่ายๆฮะนี่ฮะปู่สุกนะครับกุวัดไว้เสือเนื้อชินเจอแต่เนื้อดินชินนี้ลงหนังสือครับแต่เนื้อตะกั่วนะมันก็จะหายากหน่อยแค่นั้นเองใครจะได้เป็นเจ้าของครับโอ้โหเนื้อชินนี่นะชินปูสุกเท่าไหร่แล้วครับใครได้ก็แอดมินสรุปไปแล้วกันกล่องนี้ไม่รู้อะไรบ้างกล่องนี้หมดกล่องใครเอา 5,000 บาทเนี่ยหมดกล่องใน 5,000 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปอะไรนะหมดกล่องใน 5,000 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปเดี๋ยวให้แอดมินแยกใส่ให้นี่อันนี้ก็เป็นพันแล้วครับนะครับโคนอนพันแท้ทั้งหมดนี่ปกปู่สุกนะพอมุมก็เป็นพันแล้วโอ้เยอะเอาเนี่ยนี่แอดมินแยกส่งดีๆนะพระผงดีๆทั้งนั้นเลยหมวกปูแหวนมหาปิ่นเอาพอเสงพอบางนาเอาเป็นผ้าแท้ทั้งหมดนะครับเยอะด้วยนะครับเอาไปได้แอดมินเก็บอย่ากดนะเดี๋ยวผ้าแตก